ัจจุบันก็เป็นพ่อค้าขายผลไม้ครับอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละครับก็ช่วยพี่เขาถ่ายเอกสารด้วยที่ร้านครับครอบครัวตอนนี้ก็อยู่ด้วยกัน4คนครับพ่อแม่ลูกลูกสาวคนโตนี่ก็อยู่ป.5ครับอายุ12ขวบคนเล็กก็อยู่ป.3ครับพอดีเพื่อนเขาไปทำงานอยู่ที่ชลบุรีระยองอยู่แล้วครับก็เลยลงไปทำงานกับเพื่อนต่อเลยทำงานอยู่โรงงานก็ 4-5 ปีครับก็ลาออกก็แล้วก็กลับไปอยู่บ้านก็อยู่ประมาณปีกว่าชีวิตมันก็จะเอายังไงต่อดีก็เลยกลับลงมากรุงเทพใหม่อีกครับอีกรอบนึงช่วงที่ลงมากรุงเทพก็พอดีมาเจอแฟนก็ทำงานร้านถ่ายเอกสารเป็นลูกจ้างอยู่ครับทีนี้ก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็เลยออกมาซื้อเครื่องทำกันเองที่ร้านก็จะมีเข้าเล่มปริ้นงานครับจนมาเจอช่วงโควิดครับรอบแรกก็ยังพอไปได้มารอบ2รอบ3ก็เริ่มไม่มีเงินทุนแล้วเริ่มจ่ายค่าเช่าไม่ไหวแล้วก็เลยติดต่อหาคนมาเซ้งร้านทีนี้ก็รู้จักกับพี่เขาเป็นช่างซ่อมเครื่องอยู่ทีนี้ก็พี่เขาเลยมาเซ้งต่อแต่ว่าพี่เขายังให้อยู่ที่ร้านแต่ว่าเราจ่ายแต่ค่าไฟค่าน้ำให้เขาหลังจากนั้นน่ะแฟนก็เลยพอดีมีคนเขามาขายรถผลไม้ให้เขาจะกลับบ้านนอกเหมือนกันเขาไม่ไหวคราวนี้แฟนก็เลยซื้อไว้เพื่อที่จะหาอะไรทำอยู่แล้วแต่ว่าก็ขายเล็กน้อยครับเพราะว่าเงินทุนซื้อผลไม้มันไม่ค่อยมีเริ่มต้นขายครั้งแรกก็จะมีมะม่วงมีแอปเปิ้ลก็คือผลไม้ตามฤดูกาลนะครับแล้วก็สับปะรดบ้างครับซึ่งตอนเช้าก็จะทำกับข้าวลูกก็อาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนกินข้าวเสร็จก็ไปส่งลูกที่โรงเรียนกลับมาส่งลูกที่โรงเรียนเสร็จผมก็จะขับรถไปเลยไปซื้อผลไม้ซึ่งมันอยู่ทางเดียวกันกับโรงเรียนนะครับกลับมาก็มาตั้งร้านขายผลไม้ตั้งขายของตั้งร้านค่าใช้จ่ายในครอบครัวตอนนี้ก็จะมีค่ากินของลูกครับก็จะมีค่าเทอมก็2คนก็ไม่เท่าไหร่ก็ประมาณ 5,000 แล้วก็ค่ากินพ่อค่ากินแม่ก็ประหยัดเอาครับถามว่าพอใช้มั้ยมันก็ไม่ค่อยพอนะครับเพราะว่าก็บางทีบางวันก็ลูกไปโรงเรียนนี่ก็ต้องเจียดครับช่วงลำบากสุดก็ไม่มีเงินเลยลูกอยากกินบะหมี่ครับก็ยังไม่มีเงินซื้อลูกก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยกินนะลูกนะแทนว่าลูกดีคือลูกคงไม่งอแงครับลูกยังไม่งอแงเข้าใจลูกเข้าใจครับบอกตรงๆแล้วยังไม่มีตังค์ลูกเรายังไม่มีตังค์แล้วพอมีตังค์เดี๋ยวซื้อให้กินก็อย่างนี้ครับบอกตามตรงเลยครับเขาให้เราแต่งที่ใช่ครับก็มีพ่อเหนื่อยไหมแล้วก็ตอนกลางคืนเขาจะนวดขาให้แม่เขาอย่างเงี้ยนวดขาให้แม่ให้มาขายพ่อความสุขมันอยู่ตรงนี้ครับความกลัวครับสิ่งที่คอยบอกลูกตลอดก็นี่แหละครับหมายว่าพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับลูกตลอดนะลูกต้องดูแลตัวเองได้ที่พ่อสอนทีอะไรก็เพื่อลูกโตต่อไปดูแลตัวเองได้ครับความสุขผมก็เนี่ยครับจะอยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันครับตื่นมาได้เห็นหน้าเย็นมาได้กินข้าวด้วยกันถ้าเรามีเงินก็พาลูกไปเที่ยวไปเล่นบ้างเนี่ยครับเห็นลูกยิ้มให้ลูกเล่นแล้วก็มีความสุขแล้วครับเต๋อเอ้ยลูกเคอร์ฟิวเป็นร่างกายพ่อได้ลูกเด้อสัญญาพ่อที่สู่เพื่อลูกทั้งสองเลยละเป็นกำลังใจให้พ่อได้ลูกนะสู้ๆ